ผมมีเจ้า CLV G1 ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็น CLV ที่บ้านผมเนี่ยซื้อไว้มาหลายสิบปีแล้วทีนี้ผมซึ่งเป็นคนชอบแคมปิ้งมากๆเนี่ยก็อยากจะเอาเจ้า G1 ของผมเนี่ยไปขึ้นเขาบ้างขึ้นดอยอะไรนี้นะครับขนอุปกรณ์แคมปิ้งเยอะๆเพราะว่ารถคันที่2ที่ผมมีเนี่ยมันค่อนข้างเล็กขนอุปกรณ์แคมปิ้งได้น้อยเนาะก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์ที่ว่าผมจะทำเขาให้เป็นรถแคมปิ้งขึ้นนะทีนี้ผมเนี่ยไปได้เจ้ายางเป็นยางมิชลินมานะครับเป็นไซส์32357 0 R15เนาะซึ่งเป็น LTX อะไรเนี่ยแหละผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยางประเภทไหนหรืออะไรยังไงแต่รู้ว่ามันไม่ใช่ยางไซส์เดิมนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนแม็กให้เขาดูดีหน่อยนะในทริปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเสริมหล่อเขาก่อนนิดนึงนะครับให้มันดูแบบขับแล้วมีความสบายใจอะไรอย่างนี้เจ้า CRV G1 ของผมตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีอีกหลายส่วนที่ต้องทำเยอะมากๆเลยนะต้องเก็บเยอะมากๆเลยแต่ว่าพาร์ทนี้เราจะดูกันครับผมจะพาไปเปลี่ยนแม็กเจ้าลุงดำของผมคันนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลหาล้อกันนะครับจากนั้นผมก็มาตามหาล้อนะครับก็เริ่มจากผมไปเจอรูปนะครับรูปนี้นะแล้วก็อยากทำแบบเขาบ้างนะครับอยากได้ล้อลายนี้ก็เลยมาตามหอที่กลุ่ม Honda CRV G1 Society นะครับก็มีคนมาต่อเพียบเลยแล้วก็มีคนมาช่วยหาแล้วก็นะครับเจอสมาชิกท่านหนึ่งนะครับเป็นชื่อว่าเก่งกม8พี่เก่งนี่เขาก็เข้ามาขายล้อที่เขาเคยใช้นะครับลายก็ใกล้เคียงกันนะครับก็เลยได้ติดต่อกับพี่คนนี้แล้วก็ได้ล้อมานะครับในราคาที่หมื่นต้นๆนะครับเป็นล้อแท้ของญี่ปุ่นนะเป็นล้อเหล็กแท้ซึ่งผมก็ทำการโอนแล้วก็ซื้อขายโดยที่ไม่ได้ไปรับล้อเองนะครับใช้ล้อละมูฟอะไรแบบนั้นให้เขามาส่งให้ที่บ้านเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกลับเสียค่ารถติดอะไรแบบนั้นนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูนะครับว่าล้อจะมายังแล้วก็เป็นยังไงนะฮะอ่ะล้อมาแล้วนะครับก็มาจากลาลามูฟมาส่งนะขนเข้ามาแล้วนะครับล้อก็ประมาณนี้นะฮะเป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นนะฮะล้อสภาพโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พี่เขาก็ใจดีนะฮะเจ้าของเดิมเขาก็ให้สเปเซอร์มาด้วยเพราะเขาบอกว่ามันใส่กันอาจจะติดอะไรอย่างนี้นะก็เลยให้สเปเซอร์มาลองด้วยก็ขอบคุณมากๆนะครับตรงนี้เลยเนาะหลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะเอาไปใส่กันนะเนี่ยมาดูล้อก็จะขนาดนะครับประมาณ 7.5 นะครับออฟ35นะครับก็ใส่กับยางที่ผมมีอยู่พอดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาร้านใส่ยางกันดีกว่านะฮะก่อนที่ผมจะไปเปลี่ยนล้อนะครับผมก็ได้ไปทำช่วงล่างมาแล้วนะครับจากที่สาย1นะสาย1โช๊คอัพก็คือทำการเปลี่ยนโช๊คใหม่หน้าหลังนะครับแล้วก็เมนเทนแนนซ์เกือบแต่ทั้งหมดเลยรวมถึงตอนที่ผมเปลี่ยนยางตัวนี้มาเนี่ยมันเหมือนจะติดนะครับก็คือเวลาจำคอสะพานหรือว่าบนของหนักๆเนี่ยด้วยความที่ยางมันหนาเนี่ยมันก็ติดนิดนึงผมก็เลยไปยกมันมาแล้วประมาณนิ้วครึ่งนะครับก็ไปทำมาหมดแล้วสายยางกันฝุ่นนะครับเสริมสเปเซอร์เสริมอะไรพวกนี้นะครับไปเรียบร้อยนะรวมถึงตั้งศูนย์อะไรทีนี้ก็ได้เวลาไปหาทางไปหาเจ้าล้อแม็กใหม่เนาะโดยที่ผมไปทำมาเนี่ยก็ร่วมเกือบ 20,000 นะ 10,000 กว่าๆนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงล่างมันก็น่าจะพร้อมแล้วนะฮะนะครับที่จะทำให้ผมเนี่ยพอจะเปลี่ยนแม็กได้นะแล้วก็พอจะพาผมไปเที่ยวได้อ่ะผมถึงร้านปะยางและสมยาไฮการยางเปอร์เซ็นต์อะไรงี้ไม่รู้ว่าเขาจะรับเปลี่ยนล้อให้ผมหรือเปล่าเดี๋ยวลงไปถามกันดูนะครับผมเอาแม็กมาครับจะเปลี่ยนแม็กกับยางนี้ทำได้ไหมครับเปลี่ยนคันนี้เหรอใช่ใช่เอามายังเอามาแล้วใช่ได้ใช่ไหมครับเกียร์ถ้าโอเคครับนะได้ยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะ
ี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกันลุงดำจะได้เปลี่ยนล้อแล้วเปลี่ยนคนเลยเปล่าจ๊ะรู้สึกว่ามันจะต้องใส่ไอ้สเปเซอร์เนาะไม่รู้พอดีผมไปซื้อมาเขาเจ้าของเก่าเขาใส่มาก่อนคิดว่าน่าจะเป็นไอ้ตัวใหญ่น่าจะเป็นล้อหลังหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวดูให้หน่อยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะครับพี่ล้อละ60 บาทอ๋อสบายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะอันนี้จะใส่ข้างหน้าหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวผมโทรถามให้นะครับโอเคเดี๋ยวต้องโทรถามเราก็ใส่ล้อหน้าที่เจ้าของเก่าหน่อยเดี๋ยวโทรถามให้นะครับรบกวนหน่อยครับพี่เก่งครับครับพี่ไอ้สเปเซอร์ครับมันอันไหนเป็นด้านหน้าอันไหนเป็นด้านหลังครับอันใหญ่เป็นด้านอันใหญ่เป็นด้านหน้าเหรอครับหรือว่าไงอ๋อพี่เขียนหน้าหลังไว้ให้แล้วหน้าหลังใช่อันใหญ่เป็นด้านหน้ามั้งครับอันนี้เป็นด้านหลังครับอันเล็กเป็นรองล้อหลังใช่ไหมครับใช่ไหมอันใหญ่เป็นล้อหน้าครับครับอ๋อพี่เขียนซ้ายขวาไว้ให้ด้วยเลยครับอ๋อเหรอครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณพี่เก่งสาย8มากนะดูขึ้นนะลุงดำผมดูขึ้นเลยเพราะว่าไอ้ตัวน็อตล้อดุมล้อกับไอ้ฝาข้อนี่ยังไม่รู้ว่าไงดีนะฮะแต่ก็ดูดีดูขึ้นเลยหล่อขึ้นนะครับเยี่ยมเลยโอเคฮะใส่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้มีเรื่องอยู่ 2-3 อย่างก็คือ1คือผมไอ้เจ้าฝาครอบล้อนะมันไม่มีก็เดี๋ยวไปดูว่าเราจะทำยังไงกับมันดีแล้วก็นุ่งน็อตล้ออะไรอย่างงี้นะเผื่อจะดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะตอนนี้ดูดุขึ้นเยอะเลยทีนี้ตอนนี้มีปัญหานิดนึงปัญหาใหญ่เลยก็คืออยู่ๆผมเห็นน้ำสื่อเป็นน้ำแอร์หรือเปล่าไม่รู้นะน่ะหยดเต็มเลยเนาะหยดเต็มเลยเดี๋ยวเราก็ไปเช็คด้วยนะผมไม่สบายใจเนี่ยมันหยดตลอดเวลาเลยเพิ่งก่อนหน้านี้มันไม่มีแล้วเมื่อกี้เนี่ยเหมือนมีการเสียบไอ้เขาเรียกอะไรครับแม่แรงเนี่ยไม่รู้ว่าไปโดนอะไรหรือเปล่าแล้วร้านก็ไม่ได้จะดูให้ผมเนาะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เดี๋ยวต้องไปเช็คดูว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่านะครับจะได้ปลอดภัยหน่อยผมจะไม่ปล่อยให้มันเป็นเขาบอกว่าเอ้ยปกติประโยชน์ทุกคันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ผมไม่เคยเห็นมันไม่ค่อยเป็นมาเดี๋ยวเราไปทำมันต่อนะก็เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเจ้าลุงดำของผมนะเปลี่ยนรองเท้าใหม่มาก็ทำให้ดุดันขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วก็เรียกว่าให้ความรู้สึกเหมือนรถใหม่ของผมเลยนะก่อนหน้านี้ที่ผมคิดถึงเรื่องฝาครอบล้อเนี่ยนะฮะก็ผมว่าผมจะไม่เปลี่ยนนะครับคือจะปล่อยมันไว้อย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้ดูแย่อะไรนะฮะหรือมีคนแนะนำว่าให้ผมพ่นดำซึ่งผมยังคิดอีกทีนะก็คือตอนนี้จะปล่อยมันไว้อย่างนี้ก่อนโดยไม่ได้สนใจว่าจะทำอะไรกับมันต่อนะฮะในเรื่องล้อทีนี้ก็มาดูนิดนึงเนาะล้อหลังจากที่ใส่มานี่ก็ยืดนิดหน่อยนะครับซึ่งมันทำให้รถดูมีมิติดีมากๆเลยผมชอบนะก็ผมพอใจกับมันมากเลยนะก็คือกระทะล้อเนี่ยที่กระทะล้อเหล็กอันนี้เนี่ยครับกับน้ำหนักของล้อเก่าผมเนี่ยล้อเดิมของมันเนี่ยน้ำหนักใกล้เคียงกันนะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเพราะมันเป็นอาจจะเป็นเพราะมันเป็นล้อญี่ปุ่นด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ให้ความรู้สึกว่ามันตะกิดตะขวงหรือว่ามันขับยากอะไรเลยนะฮะจะเร่งความเร่งอะไรผมรู้สึกมันปกติมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างสบายใจกับมันแล้วก็คงจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องภายนอกของมันความหล่อความสวยของมันมากไปกว่านี้ในณตอนนี้นะฮะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันโอเคกับผมมากๆนั่นก็คือผมขับมันแล้วก็ผมรู้สึกภูมิใจมันมากขึ้นในการที่จะใช้เขาเนาะเจ้า CRV ลุงดำผมเนี่ยมันผมตั้งใจจะเอาไว้พาเขาไปเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ผมจะทำต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของสมรรถนะแล้วก็ความปลอดภัยของเขาล้วนๆนะครับเพื่อจะได้ขับไปเที่ยวอย่างไม่กังวลนะฮะก็จะเป็นเรื่องของเบรกของผมช่วงล่างผมเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องเบรกนะครับเรื่องความสบายในการขับขี่เรื่องแอร์นะต่างๆนะครับแล้วก็ค่อยเก็บรายละเอียดในสิ่งที่เขาค่อนข้างที่จะเก่าแล้วออกเนี่ยม่วงนุ่งว่าน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นอายุการใช้งานของเขาเนี่ยก็คงจะต้องเปลี่ยน
นะครับแต่ผมคิดว่าผมจะไปทำเรื่องเบรกก่อนนะครับน่าจะเป็นคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูว่าผมจะทำเบรกนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเบรกของผมเนี่ยมันค่อนข้างตื้นนะจะไปไล่ระบบเบรกใหม่หน่อยนะครับให้รู้สึกว่าพาไปไหนแล้วมันไม่มีปัญหาซีเรียสกับเรื่องนี้มากๆพอสมควรแล้วรูปลักษณ์มันเนี่ยผมจะไม่ทำให้มันเยอะมากผมรู้สึกว่ามันโอเคมากแล้วรูปลักษณ์ที่เห็นจากนี้ก็จะค่อยๆเก็บรายละเอียดเขาไปเรื่อยๆอันไหนที่เปลี่ยนได้ก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้เป็นของใหม่นะครับส่วนเรื่องสีเรื่องอะไรเนี่ยผมมีแผนว่าจะเก็บเขาอยู่แล้วรอบคันเพราะว่าไม่ประกันชั้นหนึ่งผมจ่ายทุกปีแต่ว่าไม่เคยใช้ถ้าจะไม่เคยใช้เลยก็แฮปปี้มากๆนะครับผมขอบคุณมากๆสำหรับคุณเก่งนะกม.8แล้วก็น้อง MOL ผมไม่รู้จักชื่อน้องเขานะในกลุ่มของCLV G1 Society นะครับที่ให้คำแนะนำเนาะเป็นกลุ่มที่ดีมากนะครับให้คำแนะนำผมแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนนะครับที่ถามอะไรแล้วตอบนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่จะถามมีเยอะเลยเพราะผมไม่ค่อยรู้เรื่องนักแล้วก็กับเรื่องอู่หรือเรื่องอะไรที่จะต้องไปทำโอเคครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วเดี๋ยวลุงดำผมจะเป็นยังไงต่อว่ากันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ